You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับได้ครับก็วันนี้เราก็ช่วงนี้ช่วงฤดูการทำพรีวิวนะเราก็มีการโทรคุยกับผู้บริหารนะครับเราทำดีแท็กไปแล้วนะครับทำแอดวานซ์ไปแล้วนะครับอันนี้คือรอบของทรูแล้วเดี๋ยวก็จะมีสรุปเป็นภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นมือถือนะครับมาอีกทีนึงนะครับในแง่ของทรูเนี่ยเราก็ยังเป็นแนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยอยู่ที่ 4.23 บาทต่อหุ้นนะครับในเปเปอร์มีพูดถึง3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่อง M&A นะครับเรื่องที่2คือเรื่องโฮเซลฟีนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของงบการเงินนะครับ M&A เนี่ยเป็นเรื่องเก่านะครับเราเคยเขียนในเปเปอร์ของ Dtac ไว้แล้วนะว่าเราเชื่อแค่ 25% นะครับแต่ดูเหมือนตลาดจะเชื่อมากกว่าที่เราเชื่อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าผ่านไปอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยจะมีข่าวลือออกมาใกล้ๆทุกวันศุกร์ทุกทีนะครับแต่ผมก็รอกดรีเฟรชทุกศุกร์เลยนะครับไม่หลับไม่นอนนะก็ไม่เกิดสักทีนะรออยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวความมั่นใจของตลาดก็จะค่อยๆลดลงนะครับซึ่งจริงๆจะไม่ดีกับดีแท็กกับชูนะนะครับแต่เรื่องใหม่นะครับซึ่งเราคิดว่าดูแล้วมีน้ำหนักพอสมควรแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็คือทั้งเรื่องของโฮเซลฟีที่ทำกับ NT แล้วก็เรื่องของตัวพันธมิตรที่จะทำกับ NT ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นพัฒนาการพิเศษไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประกอบการนะครับอันนี้คืออะไรนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยตัว True กับตัว NT ซึ่งเมื่อก่อนก็คือ CAT เนี่ยก็มีการทำสัญญาเขาเรียกว่า Wholesale Fee กับบนขึ้น850เมกะเฮิรตซ์อันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยคร่าวๆอยู่มาสักปีละ 4,000 นะครับจ่ายจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025ก็อีกประมาณ4ปีนะครับ4,000 4ปีก็เกือบเท่าไหร่นะ446ก็16,000นะแต่ว่าตอนนี้การใช้งานบนขึ้น850เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะเพราะว่าชูได้ขึ้น900มาชูได้ขึ้น700มานะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเราได้ยินมาว่าจะมีการเจรจาเพื่อจะขอปรับลดค่าเช่านะให้สะท้อนถึงปริมาณทราฟิกที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับเราก็เลยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะปรับลดได้เท่าไหร่นะครับเราก็เลยทำมาเป็นsensitivity มาให้ดูนะครับก็คือถ้าลดได้1ใน3เนี่ยเป้าหมายก็คือ12ตังค์นะครับหมายความ fair value ถ้าลดได้2ใน3ก็คือ25ตังค์ถ้าลดได้3ใน3ก็คือลดได้ทั้งหมดเลยโชคดีมากก็จะเพิ่มขึ้น37ตังค์นะครับตอนนี้ที่เราจะใส่ไว้ใน valuation เนี่ยก็คือแค่1ใน3นะครับก็คือใส่ในความเป็นไปได้ที่น้อยที่สุดไว้ก่อนนะครับนั่นคือภาพที่เราเชื่อว่าจะมาช่วยผลักดันราคาหุ้นไม่ใช่เรื่องของ M&A อย่างเดียวนะครับในเรื่องของงบการเงินนะครับเรามีการทำประมาณการไตรมาส3ออกมานะครับก็ยังขาดทุนอยู่นะครับเราคาดว่าจะขาดทุนประมาณสัก400ล้านนะครับ455ล้านนะแต่455ล้านเนี่ยถือว่าดีกว่าปีที่แล้วนะที่ขาดทุนอยู่ประมาณเกือบ 1,200 ล้านแล้วดีกว่าไตรมาสที่แล้วที่ขาดทุนเกือบ600ล้านนะครับเหตุผลที่ขาดทุนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เพราะรายได้โตนะครับแต่เพราะว่าเขาสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าดู9เดือนเนี่ยถ้าเราทำถูกในไตรมาส3เนี่ย9เดือนจะขาดทุนประมาณ 1,700 นะทั้งปีเนี่ยถ้าดูในตารางนี้เนี่ยเราทำไว้ขาดทุน 4,000 มันคงไม่ได้ขาดทุนไตรมาสสุดท้าย 2,500 ล้านมั้งนะหวังว่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับประมาณการนะครับเราปรับประมาณการนะครับจาก2021เนี่ยที่ขาดทุน 4,000 เหลือขาดทุน 2,0002022จะขาดทุน600เหลือขาดทุน300นะครับนั่นคือหลักๆแล้วก็การปรับประมาณการดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาเป้าหมายเราปรับขึ้น 16% นะครับจาก 3.66 เป็น 4.23 นะครับ57สตางค์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 80% มาจากการปรับกำไรเพิ่มเมื่อกี้และอีก 20% เนี่ยมาจากการเรา sensitivity analysis ที่เราทำเรื่องของ wholesale fee ที่จะลดลงเนี่ยแล้วก็มี probability 1ใน3เนี่ยใส่เข้าไปนะครับครับนั้นโดยสรุปสำหรับ True เนี่ยถ้าเทียบเป็น3ตัวนะครับ True ก็อย่างที่เราบอกว่าเราคงไม่ได้หวังเรื่องรายได้โตนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อต่ำแต่ข้อดีของ True ก็คือ
มีการกระจายตัวของรายได้ทั้งมือถือทั้งเน็ตบ้านนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆเน็ตบ้านเนี่ยดีมากนะปีไตรมาสนี้ใครมีเน็ตบ้านเยอะเนี่ยได้เปรียบนะครับดังนั้นชูก็จะถือว่าโชคดีในมุมนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยในช่วงปิดเมืองเนี่ยการมีช่องทางในการจัดจำหน่ายเยอะเนี่ยก็ได้เปรียบด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ price in เรื่องของ iPhone 13เข้าไปซึ่งน่าจะอยู่ในไตรมาส4เรื่องของการ M&A นะครับอันนี้น่าจะดีกับในเชิง sentiment แต่เราก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดนะครับในแง่ของเรื่องของ wholesale fee reduction หรือการลดค่าธรรมเนียมเนี่ยอันนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าฟังจาก CFO ดูเหมือนว่าเขาเชื่อว่าจะเกิดได้แต่ยังไม่กำหนดไม่ได้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่อย่างนี้เรามองว่าตรงนี้ตาหาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็ดูในภาพรวมนะครับในแง่ของ risk กับ reward เนี่ยความเสี่ยงกับผลตอบแทนเนี่ยเราเชื่อว่าด้วยประมาณการใหม่เนี่ยทูยังเป็นอยู่ในเขตที่จะซื้อได้นะครับก็ประมาณนี้ครับครับพี่พิสุทธิ์ครับพูดถึงเรื่องของตัวอันนี้ขอขยายถามพี่พิสุทธิ์นั่นคือถามถึงตัวทรูก่อนนะครับพอดีผมอยากถามพี่พิสุทธิ์ว่าทรูเนี่ยเรารอกำไรมานานแล้วนะฮะและเห็นพี่พิสุทธิ์เนี่ยทำกำไรปี2023ที่อย่างปีนี้ทำไปลบ 1,900 ปีหน้าลบ 300 ปีถัดไปบวก 2,400 เนี่ยอันนี้คือแล้วเห็นว่ามันเป็นช่องคอโปรฟิตด้วยอันนี้พี่พิสุทธิ์ว่ามันจะเป็นมีโอกาสเป็นจริงไหมครับแล้วทูมันจะใช้คำว่าเทิร์นอะราวด์จริงๆจังๆได้หรือยังครับพี่ครับก็ผมคิดอย่างนี้ครับเราก็ผิดมาหลายครั้งกับหุ้นตัวนี้นะครับก็ต้องยอมรับขออภัยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มดูแล้วเริ่มเห็นพัฒนาการทางด้านดีนะครับคือที่เราผิดไม่ได้ผิดในแง่ของรายได้นะนะครับรายได้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคที่เรา forecast แต่เราผิดในแง่ของต้นทุนนะครับคือเราคิดว่าเขาจะลดต้นทุนได้เร็วกว่านี้แต่ปรากฏว่าการลดต้นทุนของเขาเนี่ยทำได้ช้ากว่าที่เราคาดไว้นะครับเหตุผลหนึ่งก็คือด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นองค์กรแบบไทยๆเนี่ยทำให้ไม่สามารถจะหักต้นทุนได้เร็วเหมือนองค์กรฝรั่งอย่างดีแท็กแล้วดูดีแท็กเนี่ยถ้าเริ่มธุรกิจเริ่มไม่ดีเนี่ยเขาจะเริ่มแบบลดขนาดองค์กรนะครับพอลดขนาดองค์กรพวกค่าใช้จ่ายมันลงเร็วมากนะขณะที่ True เนี่ยทำได้ยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ทำให้เราเนี่ยทำผิดนะครับแต่ถ้าเราดูถ้าเราคุยกับผู้บริหารเนี่ยเราเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับไม่ได้รับรวมเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาในอดีตเนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่แบบพัฒนาการปกติอย่างที่เราบอกเขากำลังพยายามทำพัฒนาการพิเศษอย่างเช่นไอ้เงินที่ต้องจ่ายให้กับทาง NT ปีละ 4,000 เนี่ยเอาคิดดูง่ายๆปีนี้เขาขาดเราทำว่าเขาขาดทุน 2,000 ถ้าเขาเจรจากับ NT แล้วทำให้4,000ค่าใช้จ่ายตรงนี้หายไป 2,000 หายไปครึ่งนึงเนี่ยก็กำไรเลยนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราเริ่มมีความหวังมากขึ้นแล้วกันนะครับโอเคได้ครับพี่พิสุทธิ์ครับขอข้ามค่ายมานิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นกลุ่ม Gadget เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงมากเลยนะครับที่สุดมองว่าคือไอตอนที่มันประกาศเนี่ยหุ้นลงนะไอ iPhone เนี่ยแล้วอยู่เมื่อวานเนี่ยหุ้นขึ้นซึ่งผมว่ามันก็คงหุ้นขึ้นแล้วคงเอาคนเอาข่าวมาแปะเพราะว่ามันข่าวมันแบบมันออกมานานแล้วอย่างเงี้ยพี่สุดมองยังไงดีครับครับก็ตอนเรากำลังอยู่ในช่วงของการทำพรีวิวพวกหุ้นแกดเจ็ตด้วยครับตอนนี้เรา cover อยู่2ตัวก็คือ Comsevel แล้วก็ Synnex นะครับก็เมื่อวานได้คุยกับ Synnex นะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือiPhone 13เนี่ยขายดีมากนะครับต้องบอกว่าขายดีมากถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าสเปคมันไม่ว้าวยังไงเนี่ยแล้วก็คนไทยมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อยังไงเนี่ยแต่ก็คือมาเมื่อไหร่มาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับยอดจองล้นนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นรอบแรกนะครับที่เราได้เป็น Tier 2นะ Tier 2ก็คือเป็นตลาดแรกหลังจากที่เปิดตัวที่อเมริกาคือพวก Tier 1ทั้งหลายรอบที่ผ่านในอดีตเราเป็น Tier 3นะครับนั่นคือเราได้ยกระดับนะครับในแง่ของความสัมพันธ์นะครับกับทาง Apple นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับแน่นอน Synnex คือโอเคเวลา Apple เขาขายของเนี่ยเขาขายของผ่าน3 channelchannel ที่1ก็คือพวก operator advanced detect tool นะครับ channel ที่2ก็คือพวก distributor อย่าง SIS Synnex นะครับส่วน channel ที่3เนี่ยก็จะมีแค่ Comsevel คนเดียวซึ่งได้สิทธิพิเศษนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับ Apple มานานนะครับก็อัปเดต demand เพิ่งเปิดจองไปได้สัก5วัน4วันนะยอดก็ยังไม่เห็นหรอก
แต่เท่าที่เห็นดูเนี่ยยอดหมดนะครับจองเต็มนะครับผมไปเดินดูในห้างเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไปลองดู iPad mini นะโอ้หาจับยังหายากเลยครับคนแย่งกันจับนะครับแล้วก็หาซื้อเนี่ยไม่มีนะครับก็ต้องจองไว้ก่อนนะครับก็ผมว่าคนไทยพวกที่เป็นเลเวลกลางถึงบนเนี่ยก็มีเงินเหลือเยอะนะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ซื้อพวกแกดเจ็ตพวกนี้แหละก็ขายดีนะครับแล้วก็พวก IT supply shortage เนี่ยจริงๆมันอาจส่งผลกระทบในเชิงของรายได้ว่ารายได้โตได้ไม่อยากน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ในแง่ของ margin เนี่ยดีมากเราเห็น margin ของ Com7 ของ Cinex เนี่ยใน4ไตรมาสหลังๆเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ valuation เนี่ยมีการ re-rate ด้วยเช่นกันทั้งสองตัวนี้แล้วก็เป็นซื้อด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้ามองในแง่ของ valuation เนี่ย Com7 ดูแพงกว่านะครับเราก็เลยดูชอบเราชอบ Cinex มากกว่าครับผมโอเคได้ครับนั่นก็คือภาพรวมสำหรับ ICT แล้วก็คอมเมนต์สั้นๆสำหรับตัว gadget นะครับแล้วเดี๋ยวใช้พิสุทธ์เข้ามาอัปเดต gadget ตอนที่เรามีการ preview อย่างเป็นทางการแล้วกันวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธ์มากครับได้ครับขอบคุณครับครับ